สวัสดีครับจักรนาสังนะครับวันนี้ก็จะมาปรับปรุงตู้นี้นิดนึงนะครับพอดีมีเหตุจำเป็นต้องปรับปรุงนิดนึงนะฮะวันนี้เราก็จะตรงกลางเนี่ยนะครับเราก็จะทำทางทรายนะครับโทษทีชนกล้องนะดีขาตั้งมันไม่ค่อยดีนะครับก็จะเอียงๆนิดนึงนะฮะก็เราก็จะตัดหญ้าออกตรงนี้นะครับแล้วก็ดูดดินออกแล้วก็จะเททางทรายนะครับอันนี้นะครับเปลี่ยนเอาพวกเลมอนเตต้าเผือกนะครับออกแล้วก็เอาไวท์คาวมาใส่นะครับก็จะมีไวท์คาวเวียดนามกับไวท์คาวจีนนะครับทั้งตัวทองแล้วก็ตัวธรรมดานะครับก็เดี๋ยวเราจะปิดกรองก่อนนะครับนี่เปลี่ยนมาเป็น eharm 2213แล้วนะฮะเวลาเราปิดกองเราจะเปลี่ยนน้ำเราจะอะไรเยอะๆนะครับแล้วก็ปิดวาล์วไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็อันนี้เป็นลองแฮร์การ์ดนะครับมันเริ่มขึ้นไปทั่วแล้วเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหเอ้านี่มันแฮร์การ์ดไอ้นี่ดีกว่าเลื้อยเข้าไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแล้วจะทำยังไงกันดีล่ะนี่ต้องดึงระวังนะครับตัวนี้ลองแฮร์การ์ดนี่ตอนนี้มีขายเป็นไม้เนื้อเยื่อของ ADA นะฮะยังไม่เห็นของเจ้าอื่นนะครับเป็นอะไรอ่ะเอเรโอคาริสมอนเตะอะไรเอ็นซิดเนี่ยลืมไปแล้วชื่อยาวใช่ไหมเนื่องจะเป็นไม้แพงนะครับจะตัดทิ้งก็กระไรอยู่นะถอนได้ก็ถอนมานะเผื่อเอาไปทำอย่างอื่นหน่อยเพราะไงตรงนี้เราต้องระวังนะเนี่ยอย่าหลุดนี่ขนาดไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยอะไรเยอะแยะนะครับยังขึ้นงามขนาดนี มีขายเป็นไม้เนื้อเยื่อนะครับถ้าสนใจก็ไปหาซื้อกันได้นะครับไม่รู้ช่วงนี้มียังนะตรงที่ไม่ต้องการให้มันเลื้อยเลยเราถอนออกมาก่อนไม่ค่อยได้ดูเลยช่วงนี้ตรงนี้นะเราไม่ได้จะให้มันขึ้นมานะเนี่ยเข้ามาเต็มเลยไอ้ตรงที่ไม่ได้จะให้มานี่ก็มากันจังโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะมันดีกว่าวิวิพาร่าตรงที่มันไม่มี
ลูกที่ปลายใบนะครับมันก็ไม่ต้องรำคาญเหมือนที่เคยบอกอ่ะเวลามีพิฟารามันจะน่ารำคาญอ่ะอยู่ดีมันมีรากอะไรออกมาอยู่ที่หัวอะไรเงี้ยเออดูแล้วแบบไม่สวยอ่ะอันนี้มันสวยกว่าเดี๋ยวตรงนี้เราก็ดึงทิ้งไปเลยทั้งยวงนะครับตรงนี้เราจะตัดแล้วเราก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะขอขัดตะไคร่ก่อนไม่ได้ขัดนานมากแล้วตะไคร่มันขึ้นบนหินพอดีเลยนะถ้าจะขัดไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเอาไอ้แปรงที่สำหรับขัดตะไคร่แปรงขนเหล็กนะครับเดี๋ยวค่อยเอามาตอนนี้เราก็มาเริ่มภารกิจสำคัญเราก่อนว่าเราจะตัดแหวกทางเนาะเราก็ต้องโกยดินออกมาด้วยนะครับถ้าเราจะโรยทรายเพิ่มเราจะค่อยๆเอาขึ้นมานะครับไหนก็ไหนๆแล้วนะครับว่าเดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนน้ำดูดน้ำนะครับแล้วก็ตัดแต่งหญ้าข้างหน้าหน่อยนิดนึงนะขึ้นทันไหมเนี่ยมีเวลา9วันก็น่าจะทันนะตัดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ตักพวกเศษย่งเศษหญ้าอะไรออกมาเลยนะทีนี้ปัญหาคือไว้คาเป็นปลาผิวน้ำนะมันก็จะลำบากนิดนึงเวลาตักเศษอะไรพวกเนี้ยเพราะปลามันก็จะเข้ามายุ่งกับเราเดี๋ยวรอผ่านไป 2-3 วันนะครับแล้วค่อยล้างกองนะครับว่าตอนนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะมีเศษฝุ่นเศษอะไรเนาะก็ไว้เดี๋ยวล้างทีเดียวเราจะแต่งนิดนึงนะมันยังดูไม่ค่อยโอเคนะอ
หญ้าเราตัดมาเป็นบล็อกๆแบบนี้เราก็เอาไปปลูกต่อที่อื่นได้นะครับไม่จำเป็นต้องทิ้งถ้าเรามีที่ปลูกนะถ้าไม่มีที่ปลูกก็ว่ากันอีกเรื่องเดี๋ยวเราจะเริ่มดูดน้ำออกนะครับรอแป๊บหนึ่งเราก็ดูดดินออกไปหน่อยนะครับเพื่อได้เดี๋ยวเราจะได้เติมทรายนะในก็ดูดแล้วนะครับก็ปัดฝุ่นที่พื้นมาไปด้วยเลยจะเริ่มเติมน้ำเข้าไปนะครับเดี๋ยวหาที่ตักทรายก่อนเราก็จะใช้ทรายขาวจากร้าน Nature Box เหมือนเดิมนะคะThank you.
ทรายนี่ดีนะมันล้างมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็สบายหน่อยเทลงไปในตู้แทบจะได้เลยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูดน้ำไปด้วยในตัวไปเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเก็บอีกหลายรอบนะครับไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วเสร็จเดี๋ยวต้องรอดูว่าเลเยอร์โอเคขึ้นแค่ไหนนะก็จะพยายามดูดเศษใบไม้ออกไปให้หมดนะฮะแต่เราก็ต้องระวังปลาไปด้วยนะฮะเดี๋ยวเราค่อยตักออกแล้วกันเหลือไม่เยอะแล้วนะเดี๋ยวน่าจะต้องมีปรับแก้อีกนิดนะครับก็เดี๋ยวค่อยฆ่าตะไคร่ด้วยนะเพราะว่าตะไคร่ก็เยอะเหมือนกันนะที่หินนะกุ้งไม่กินเลยอ่ะเดี๋ยวเอา Excel ฉีดใส่เลยมันไส้นะฉีดใส่เลยนะครับไอ้เจ้าลาแทการนี่ก็มาไปท่วมกันนะเนี่ยยังไม่ค่อยสวยเท่าที่ต้องการนะครับก็เดี๋ยวจะต้องปรับแก้อีกนิดนึงนะก่อนจะยกไปโชว์นะครับพอดีมีต้องไปโชว์นะฮะก็เลยมาปรับปรุงนิดนึงนะฮะดินมันนูนตรงเนี้ยเนาะเดี๋ยวเราค่อยแก้เนาะแล้วก็เกลี่ยทรายให้มันดีกว่านี้หน่อยนะอันนี้ก็ทำไปถ่ายไปด้วยเนาะมันก็ลำบากนิดนึงนะฮะถ่ายคนเดียวเนาะแล้วก็ตัดคนเดียว ก็เดี๋ยวว่างๆมันเป็นงานต้องใช้สมาธิเนาะว่างๆก็เดี๋ยวจะมาค่อยๆทำนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับก็
เหมือนจะไม่นานนะคลิปแต่ก็ทำมาแล้วก็ดูนานนะฮะก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ